สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะพันภาขาล้อนะคะจะพาทุกคนนะคะไปชมบอนสีโบราณของพี่ที่อยู่ข้างบ้านนี่เองค่ะคือแกสะสมตัวบอนสีโบราณนะคะมีเยอะมากก็เลยจะขออนุญาตไปถ่ายให้ทุกคนได้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนอันนี้เป็นบ้านของพันภานะคะแล้วก็ถัดมาก็นี่เลยค่ะหลังนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะอันนี้คือสวนที่อยู่ข้างบ้านจริงๆนะคะเนี่ยมาชมโอ้โหเยอะมากเลยอันนี้เป็นหนุมานออกศึกนะคะเนี่ยใครสนใจนะคะนี่พักมาได้เลยโอ้โหหลายต้นอยู่เหมือนกันหนุมานออกศึกอันนี้เป็นม้ากันทกะนะคะอ้าวแล้วอันนี้เจ๊พายปล่อยไหมคะเนี่ยปล่อยไหมปล่อยแต่ว่ามันยังต้องประคบประหงมอีกสัก2 อาทิตย์เขาแยกครึ่งหน่อเขาเพิ่งแยกหน่ออันนี้แยกหน่อมาหมดเลยนะคะนี่อันนี้คือแยกหน่อมีอันนี้เป็นนางไหมมีนางไหมด้วยนะคะนางไหมปล่อยไหมคะเนี่ยนางไหมไม่ปล่อยนางไหมมีต้นเล็กอันนี้ก็คือทําแบบเป็นงานอดิเรกนะคะเนี่ยโอ้ยตอนนี้ฝนตกนะคะอาจจะเสียงฝนแรงไปนิดนึงฝนตกมาแล้วอันนี้หนุมานจองถนนปล่อยไหมคะเนี่ยรอนะคะถ้าขั้นไหนอยากได้ต้องรอนะคะนี่สวยอยู่นะแต่พอเขาเปิดปล่อยได้อยู่ไหนไก่ทองประเสริฐค่ะใครที่ตามหาแต่มันยังไม่กลับเนาะใช่ไหมเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มนะคะไก่ทองประเสริฐอันนี้เริ่มแล้วค่ะอันนี้เท่าไหร่เหรอคะเจ๊พายอันนี้ปล่อยอยู่ทางที่สามอันนี้อันนี้กระถางละ 1,300 บาทนะคะนี่มี3กระถางนะคะอุ๊ยอันนี้มันที่เพาะไว้เยอะเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นมัคควานนะคะต้นเล็กเนาะอันนี้แยกอันนี้เป็นแยกหน่อใช่ไหมคะแยกหน่อหมดเลยนะคะนี่หลายต้นเลยนะคะเนี่ยเป็น10 ต้นเลยนะแต่อันนี้คือยังไม่ปล่อยใช่ไหมคะต้นเล็กอยู่ปล่อยไปมันก็ไม่รอดคือปล่อยแล้วมันต้องรออยู่เป็นเดือนนะคะอันนี้มัคควานนะคะต้องรอนะคะอันนี้แอบเห็นชายชนด้วยค่ะมีชายชนด้วยนะคะเนี่ยเจ๊พายปล่อยไหมคะชายชนเนี่ยไม่ปล่อยนะคะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์สวยนะคะเนี่ยป้ายสวยอันนี้ชอบกระถางนี้มากกว่าป้ายสวยกว่าเยอะเลยสีสวยด้วยอันนี้บอนกาบข้างล่างใบเขาจะเป็นกาบค่ะอันนี้นะคะบอนกาบสวยมากเลยอันนี้ล่ะคะเจ๊พายชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีชื่อลูกไม้คนขายก็ไม่รู้จักชื่อแต่ก็สวยนะสวยพวกนี้ไม่รู้จักชื่อแต่คือสวยทุกดอกสวยค่ะเป็นลูกไม้นะคะแต่สวยซื้อมาก็ไม่ถูกนะเล็กๆตอนนั้นก็700ทุกต้นสวยนะคะเนี่ยอันนี้สวยนะเนี่ยหนุมานองค์พระพากัดสีแล้วนะคะเนี่ยสวยมากเลยปล่อยไหมคะกระถางนี้ไม่ปล่อยเจ๊พันอันนี้หนุมานเข้าเฝ้าสวยเหมือนกันค่ะนี่มีหลอดด้วยสวยสวยแอบมีอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นกวนอิมหรือพระยา
สหเดชะนะคะมีหนึ่งกระถางอันนี้จะเป็นฮองเฮาค่ะฮองเฮาอันนี้จะเป็นไก่ทองค่ะต้นที่สองเป็นไก่ทองนี่ใช่ไหมคะไก่ทองอะไรนะอันนี้ม้าเสียวใช่ไหมหรือม้ากันทกะม้ากันทกะค่ะม้ากันทกะอันนี้ไก่ทองอันนี้ไก่ทองไก่ทองอยู่ข้างในอันนี้อะไรคะเนี่ยไก่ตัวงามอันนี้ไก่ตัวงามนะคะใบทองใบสวยนะใบทองกำลังอันนี้นะคะไก่ตัวงามไก่ชุบสมวนไก่อมรินเดี๋ยวให้ดูไก่พระนารายอันนี้พระนารายเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ไก่เศรษฐียังไม่รู้อยู่โอ้ไก่เศรษฐีไก่เมาเรื่องอ๋ออันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่คะเนี่ยไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีตอนนี้มันไม่มีแล้วค่ะเกือบพันแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าซื้อมาก็500-600แล้วอ่ะเล็กเลยนะที่ซื้อมาราคาหลักพันค่ะใช่ใช่แพงสีปราบนะคะสีปราบก็หาดูยากสีปราบสวยอ่ะมันจะหางยาวๆนะคะคล้ายๆหงเหินหงสุวรรณใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะใบยาวกว่าหลวงราชเสน่หานะคะนี่มีชื่อไว้เรียบร้อยนะคะถ้าท่านไหนที่มีบอลสะสมเยอะนะคะก็ทำชื่อไว้นะคะจะได้ไม่สับสนนะคะอาจจะได้จำชื่อได้ง่ายขึ้นโอ้พญาพันวังสวยมากค่ะเงามากเลยอ่ะกระถางเนี้ยเนี่ยนะคะพญาพันวังสวยอ่ะสมิงพระรามก็จะคล้ายๆกันถูกไหมอันนี้สมิงพระรามโอ้ใบสวยค่ะสวยนะสวยอันนี้นาคราชโอ้โหตระกูลบอลแดงตระกูลบอลแดงอันนี้นาคราชนะคะอุ้ยทำไมคล้ายๆกันหมดเลยเนาะลายลายต้องสังเกตที่ลายอีกทีนึงอันนี้ก้านเขียวนะก้านแดงอ๋อจะมีความแตกต่างอยู่นะคะอันนี้เป็นก้านเขียวอันนี้เป็นก้านแดงค่ะแต่ละชื่อเนาะมันก็จะมีความแตกต่างกันไปสวยหมดเลยอันนี้กวนอูบอกอ๋อใบเขาก็จะยาวหน่อยกวนอูสวยอ่ะปีกกินนารีอันนี้ปีกกินนารีนะคะจะดูสังเกตดูตรงนี้นะคะปีกกินนารีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฮองเฮานะคะตัวนี้นี่ฮองเฮาแล้วอันนี้เป็นกวนอูนะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้นาคราชค่ะแล้วก็อันนี้อะไรนะคะเจ๊พลอยอันนี้สมิงพระรามโหหลายตัวเลยอ่ะใช่อันนี้พระนารายณ์ไปเดียว1,200โอ้ถามไม่ได้อันนี้บอกว่าราคาอยู่1ใบเนี่ยราคาอยู่ที่ 1,200 บาทนะคะโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยคืออันเนี้ยมีเยอะมากนะคะตัวบอลโบราณเนี่ยอันนี้ม้าเขียวจะใบเขาจะใหญ่กว่าคล้ายคล้ายค่ะแต่อันเนี้ยม้าเขียวจะม้าเขียวม้าเขียวจะเขียวชอชอชออย่างก่อนชอชิงนะคะเออชอชิงชอชิงม้าเขียวมันจะเม็ดใหญ่กว่าเนาะแดงแดงเม็ดใหญ่สีปาดจะเม็ดเล็กกว่านี้ค่ะไก่สุดสงวนอันนี้คือตัวใหญ่แล้วนะคะจับสีเรียบร้อยแล้วสวยนะไก่สุดสงวนเนี่ยกำลังจะแทงหลอดอีกเสือพานก็สวยค่ะเสือพานใบสวยมากเลยอ่ะอันนี้ฮกหลงฮกหลงที่สวยถ้าฮกหลงเนี่ยถ้ามันเป็นกระถางอย่างเงี้ยเนาะมันจะสวยถ้ามันเป็นต้นเดียวๆหรือ2ต้นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่สวยหนูว่าอันนี้คือมันเป็นกระถางมันจะสวยร่อนทองโอ้ยร่อนทองก็สวยค่ะร
ี่นะคะอันนี้อ๋ออันนี้คือหงเหินปล่อยไหมคะหงเหินเนี่ยหงเหินไม่ปล่อยจะเอาจะแยกจะผ่าหน่อโอ้หงเหินถ้าใครสนใจรอนะคะตระกูลไก่มีอีกเยอะนะไก่เหรอถ้าปล่อยมันจะมีไก่อมรินทร์ไก่สุดสงวนไก่ราชาวดีอันนู้นไม่เป็นไรเดี๋ยวนะคะดูข้างในนะคะจะมีไก่ให้ดูนี่หายากอยู่อันนี้องคุริมานนะคะอันนี้พญาขอมองคุริมานนะคะนี่โอ้สวยนะใบแข็งดีจังเลยก้านแข็งใบแข็งนะคะเนี่ยแข็งแรงอ่ะอันนี้พญาขอมอันนี้พญาขอมค่ะเป็นบอนเก่าโบราณเหมือนกันใบจะสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะนี่มัคควานลังสันอันนี้เป็นต้นจอมนะคะนี่ต้นจอมต้นจอมแล้วโอ้ใบสวยมากความสวยของเขาเนี่ยที่ทำให้ราคาเขาพุ่งเนี่ยเป็นบ่อเงินค่ะคล้ายๆกันกับนี่นะคะคล้ายๆกันแต่เขาจะไม่มีจุดคล้ายๆกับหงเหินอันนี้หงอันนี้หงสุวรรณอันนี้หงสุวรรณอันนี้บ่อเงินนะคะคล้ายๆกันแต่เขาจะไม่มีจุดแค่นั้นเองไม่มีเม็ดสีแดงไอ้ที่ชมพูชมพูใบใหญ่ๆนั่นอะไรเหรอคะม่านางพิมพ์อ๋อเขาจะคล้ายๆไก่สุดสงวนแต่เขาจะเต็มกว่าอันนี้เป็นม่านางพิมพ์นะคะนี่จะชมพูแต่จะใบบางกว่าสุดสงวนแล้วก็กระจายด้วยอันนี้สวยอันนี้บานอันนี้คล้ายๆไก่เดชาแต่ยังไม่มั่นใจชื่ออ๋ออันนี้เจ๊พายบอกคล้ายๆไก่เดชานะคะแต่ยังไม่มั่นใจชื่อแต่ก็ดูสวยนะกลับเป็นเม็ดชมพูสวยสีม่วงเข้มสวยสวยค่ะนี่นะคะกำลังขยายนะคะที่ตั้งโชว์อยู่นี่คือเป็นแยกหน่อทั้งหมดเลยแยกหน่อหมดเลยก็มีโอกาสที่แบบว่าตัวไหนที่ปล่อยใช่ไหมคะก็จะมีหนุมานออกศึกไกรทองตอนนี้นะคะมัคควานลังสันเพราะว่าที่เหลือคือเขายังเล็กอ๋อค่ะก็เดี๋ยวถ้าสนใจนะคะก็ทักมาเผื่อตัวไหนเจ๊ภัยใจอ่อนอยากจะปล่อย แบ่งปันให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเยอะอะสวยด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆแกทำได้แบบว่าสวยอะค่ะสวยสวยสวยทุกต้นเลยอะอันนี้เคยเห็นไหมอันนี้ยักษ์กิริณีตับนางสงกรานต์น้องตอนนี้อ๋ออันนี้บอกว่าตับนางสงกรานต์นะคะยักษ์ผู้หญิงอะกิริณีกำลังจะมีหลอดมีได้อีกหนึ่งใบนะคะเนี่ยสวยใบเดียว1,300เท่าไหร่นะคะ1,300 1ใบ1,300ตอนนี้บอนโบราณมีแต่หลักพันกว่าทั้งนั้นเลยอ่ะคือเราเอามาไว้ทำแม่พันไงเราก็เลยยอมจ่ายใครสนใจก็รอนะคะเดี๋ยวจะแยกหน่อจะขายราคาแบบแบ่งปันสวยสวยทั้งนั้นน่ะมันจะลงความสวยของบอนคือมันเพลินไปเลยอ่ะเนี่ยสวยจริงๆค่ะคือแบบดูแล้วเพลินตานะคะนี่นะคะนี่สวยมีชายชน2กระถางลากออกแล้วล่อลากล่อเที่ยวเราเอาหลายเขาเรียกว่าเอาหลายสูตรของคุณครูใน YouTube หลายอาจารย์หลายอาจารย์ขึ้นหมดแล้วนะคะมัคควานโอ้เก่งมากหนาวด้วยนี่หนาวเริ่มขึ้น
นี่ไงนี่ก็มัคควานเยอะเพราะว่าเรายอมเฉือนเขาหมดเลยอ๋อมัคควานมีนะคะนี่อินเหนากำลังขึ้นอ๋อเนี่ยเห็นไหมขึ้นได้เลยอินเหนาขึ้นแล้วนะคะใช่มองจากข้างนอกขึ้นแล้วต้องมีความใจเย็นนะคะอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะนี่รอได้เลยนะคะนี่อันนี้คือที่พอนี้คือใช่หมดเลยนะคะนี่เป็นบอลโบราณหมดเลยเนาะเจ๊ภัยจะเพาะเป็นบอลโบราณถ้าบอลใหม่เจ๊ภัยจะไม่ได้เพาะนะคะดูสิเนี่ยเล็กๆมีชื่อติดเรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าสวยนะคะถูกใจเนาะก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะติดต่อได้เลยนะคะเจ๊ภัยมีส่งออนไลน์หรือว่านัดรับแถวสนามหลวง2ก็ได้นะคะเบอร์โทรนะคะ089นะคะ798 5189นะคะเบอร์นี้นะคะแล้วก็แอด LINE ได้เลยนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ